สวัสดีคะดิฉันมีนามว่าสมศรีบ้านอยู่ข้างโรงสีติดริมหนองหานสกลนครวันนี้เราจะมาแนะนำความรู้โดยย่อของการทำงานของ AI ว่าทำงานอย่างไรและมีระบบอะไรเป็นส่วนประกอบ AI หรือปัญญาประดิษฐ์เป็นวิวัฒนาการในศาสตร์ของวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่เน้นการสร้างจักรกลที่สามารถดำเนินงานให้ตอบสนองความต้องการและเรียนรู้ความชำนาญของมนุษย์ได้เช่นเข้าใจภาษาจดจำรูปภาพและตัดสินใจ แกนกลางการรวบรวมข้อมูล AI ทำงานโดยการวิเคราะห์ข้อมูลและค้นหารูปแบบในข้อมูลนั้นนี่เป็นการใช้อัลกอริทึมและแบบจำลองทางสถิติเพื่อวิเคราะห์แยกแยะและประมวลผลข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ โมเดลและ AI อันกริทืมประกอบด้วยหลายรูปแบบเช่นระบบพิษดีบทตั้งกฎเพื่อตัดสินใจจากข้อมูลที่นำเข้าต้นไม้ตัดสินใจจากคำสั่งนิวรันเน็ตเวิร์กหรือเป็นวิธีหนึ่งในปัญญาประดิษฐ์ที่สอนคอมพิวเตอร์ให้ประมวลผลข้อมูลในลักษณะที่อ้างอิงมาจากสมองมนุษย์แต่ละระบบจะทำต่างกันเพื่อวิเคราะห์และประมวลผลของดาต้ neural ร e เน็ตเ ne จำลองโครงสร้างของสมองมนุษย์ใช้เกณฑ์นในการวิเคราะห์ข้อมูลและระบุรูปแบบโดยใช้เชื่อมต่อของโนดหรือเซลล์ประสาทเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและระบุรูปแบบและสามารถฝึกฝนบนชุดข้อมูลขนาดใหญ่เช่นรูปภาพหรือเสียงแล้วใช้รูปแบบที่เรียนรู้ได้เพื่อรู้จำข้อมูลใหม่ๆอัลกอริทึมเรียนรู้ลึก (Deep Learning Algorithms) ซึ่งเป็นชนิดหนึ่งของเครือข่ายประสาทเทียม (Neural Network) มีความสามารถในการประมวลผลข้อมูลที่ซับซ้อนเช่นภาพและเสียงโดยใช้ชั้นของเซลล์ประสาทหลายชั้นในในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยระดับของความหมายที่แตกต่างกันช่วยให้เครือข่ายเทียมสามารถรู้จำแบบละเอียดยิ่งขึ้นได้เมื่อระบบ AI ได้รับการฝึกฝนด้วยชุดข้อมูลบางชุดแล้วจะสามารถนำมาใช้ในการทำนายหรือตัดสินใจต่อไปตัวอย่างเช่นระบบรู้จำภาพ Image Recognition System อาจถูกฝึกด้วยชุดข้อมูลของภาพที่มีป้ายชื่อ Labelled Images เพื่อจะใช้ระบุวัตถุที่ปรากฏในภาพใหม่ๆตามรูปแบบที่ได้ฝึกฝนไว้โดยรวมแล้วระบบ AI ทำงานโดยใช้อนลกริทมและโมเดลทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลและค้นหารูปแบบเพื่อนำมาใช้ในการตัดสินใจหรือทำนายผลซึ่งเมื่อเทคโนโลยี AI พัฒนาต่อไปเราสามารถคาดหวังเห็นระบบที่มีความสามารถที่ยิ่งใหญ่ขึ้นในการปฏิบัติงานที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เป็นอย่างไรบ้างคะ่ะกับข้อมูลดีๆของ AI ไม่ต้องตกใจไปหน้าคันในอนาคตข้างหน้าหลายๆสายงานอาชีพอาจจะไม่ต้องการบุคลากรในตำแหน่งที่ AI สามารถมาแทนที่ได้อีกต่อไปเราจึงอยากให้ <c oughs> ขอโทษทีค่ะพูดเร็วไปหน่อยน้ำลายติดคอให้ทุกๆคนรู้จักศึกษาหาความรู้ใหม่ๆม,มากขึ้นเพื่อต่อย,ยอดกับความมารู้เดิมที่ตัวเองมีเพื่ออนาคตข้างหน้าจงจำไว้ว่าความรู้ไม่สำคัญเท่าความอยากรู้นะคะ ถ้าชอบวิดีโอนี้ก็ช่วยกันแชร์กดติดตามกด s u บ s c ไคร e อุ้ยไม่ใช่กด subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอขายของนิดนึงนะคะเราเป็นตัวแทนจำหน่าย s มาร์ทวอช h วท์ห8สิบแปดพของแท้จากจีนคุณภาพดีๆราคาถูกคุ้มค่ามากๆๆๆมีคุณสมบัติกันน้ำออกเอ้ยไม่ใช่สิกันน้ำเข้าวัดเรทการเต้นของหัวใจเชื่อมต่อกับมือถือได้ถ้าใครสนใจคลิกลิงก์ในคอมเมนต์ได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ